โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้นะก็จะเป็นกล่องสกินนักรบพิเศษเพียง25คูปองและสามารถเก็บสะสมดาบคาตานะเพื่อนำไปแลกของรางวัลได้ในหน้าร้านค้ามาพร้อมกับกล่องรวมสกินนักรบกล่องละ5คูปองด้วยนะถ้าใครสนใจคลิกเลยเนาะโดยกิจกรรมนี้ก็มีสกินของซูก้ายอนวอลคาร์ดยีน่าแล้วก็คิวเรนทั้ง5สกินนี้เลยก็เป็นสกินที่ออกแนวซามูไรหน่อยเนาะออกแนวจีนๆหน่อยไม่ดีออกแนวญี่ปุ่นเนาะแต่ว่ามีของยอนที่ออกไปแนวจีนๆนิดนึงก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้แต่เรารู้สึกว่าสกินก็ค่อนข้างเท่นะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเรามารีวิวสกินที่เรามีให้เราดูกันให้ทุกคนดูกันแล้วกันเนาะก็ถ้าจำไม่ผิดมียอนแน่ๆตัวหนึ่งแต่ตัวอื่นเราจำไม่ได้ว่ามีตัวอะไรอีกเปล่านะแต่แน่ๆมียอนใช่เพราะว่าตอนนั้นซื้อยอนไว้แต่ราคาก็จำไม่ได้ละน่าจะมีคลิปอยู่ในช่องอะใครสนใจลองไปหาดูได้นะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกิจกรรมนี้กันเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามารีวิวทุกคนดูโอเคครับไปDeveloping prosthetics is the direction of human progress. ครับเดี๋ยวมาตรงแนะนำข้างล่างเนาะก็จะมีกล่องสกินนักรบกับกล่องสกินนักรบพิเศษเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กล่องนักรบสกินพิเศษก่อนละกันก็เท่าที่เห็นแรกก็คือราคามันต่างกันเนาะกล่องละ5คูปองกับกล่องละ25คูปองราคาต่างกันมากก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดในแต่ละกล่องแล้วกันเนาะว่ามันแตกต่างยังไงเรามาเริ่มที่กล่องละ25เลยเป็นชุดสุดคุ้มเปิดผ้าลุ้นลับ1สกินถาวรก็จะมีอย่างที่บอกไปเป็นสกินของยอนวอคาซูก้าคิวเรนแล้วก็ยีน่าเนาะทั้งหมด5สกินหรือนอกจากได้สกินแล้วจะเป็นดาบคาตานะซึ่งดาบคาตานะถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะเอาไปแลกของก็คือในกล่องนี้ก็จะมีสกินถาวรโอกาสออก 0.60% ดาบคาตานะ 99.40% โอกาสออกสกินมันก็ยากเป็นปกติรู้สึกออกสกินออกยากเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าที่ออกแบบง่ายเนาะ 99.40% เลยก็จะเป็นดาบคาตานะก็ใครสนใจสกินจริงๆก็สนน่าจะแนะนำเป็นกล่องนี้เนาะน่าจะเอาดาบไปแลกสกินได้แล้วก็ได้ลุ้นไปด้วยว่าจะได้สกินไหมแต่ก็แล้วแต่เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรในกล่องนี้อีกโอเคครับเท่าที่เห็นจากในภาพเนาะก็จะมีสกินของยอนสกินของวอลคาร์ดสกินของซูก้าสกินของคิวเลนแล้วก็สกินของเยน่าเนาะแล้วก็ดาบคาตานะ40ดาบระบายดาบคาตานะ10ดาบดาบคาตานะ3ดาบดาบคาตานะ2ดาบแล้วก็ดาบคาตานะอีก1ดาบเนาะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูสกินแต่ละสกินเลยละกันนะว่าเป็นไงกันบ้างครับพร้อมแล้วไปดูเลย I am the Sun God Light is fleeting. Darkness is forever. I uphold the Pandharma. No, I will stop at nothing.
Everyone has their own battle to fight. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ @melotopup อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR code อันนี้ได้เลยโอเคครับก็มี5สกินนี้เนาะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวมาลองสุ่มกล่องกันดูนะเริ่มจากกล่อง25คูปองเราจะสุ่มไม่เยอะนะเพราะว่าก็ไม่ใช่สกินที่สนใจแต่ก็สุ่มเป็นแนวทางทุกคนดูแล้วกันว่าเป็นยังไงซื้อได้สูงสุด100กล่องเนาะ 2,500 คูปองแต่ว่าครั้งนี้เราขอซื้อครั้งละ1กล่องก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกเป็นสกินไหมถ้าออกเป็นสกินเดี๋ยวมารีวิวทุกคนดูกันเลยปึ๊บนั่นแหละเดี๋ยวกันเดี๋ยวเปิดเลยมาดูซิว่าจะได้อะไรได้ดาบคาตานะ1ดาบโอเคครับเดี๋ยวลองสุ่มครั้งนึงเราเปลี่ยนเป็น2กล่องแล้วกันนะมาดูกันว่าผลเป็นยังไงเนาะชุบเราลองคลิกดูอยากรู้เหมือนกันจะได้แหละ1กล่อง1ดาบงี้หรอ เป็นไปได้ไหมลองดูแล้วกันหนึ่งกล่องหนึ่งดาบจริงด้วยโอเคครับก็เป็นไปตามคาดเนาะสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวไปดูอีกกล่องหนึ่งละกันสำหรับอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องละ5คูปองอะอันนี้เนาะกล่องนักรบดูกล่องสกินนักรบอันนี้ที่อยู่ตรงแนะนำก็จะเป็นกล่องละ5คูปองราคาก็ถูกลงมา5เท่าเลยเนาะก็แพงขึ้นมา5เท่าก็ถูกมา5เท่าโอเคครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูในกล่องกันเลยละกันโดยในกล่องนี้นะครับเป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ่นรับ1สกินถาวรก็อย่างที่บอกไปมีสกินของยอนมีของซิงวอร์คาร์ดมีซูก้าคิวเลนแล้วก็ยีน่าทั้งหมด5สกินเหมือนกันชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินหรือเพชรก็คือมีโอกาสออกทั้งสกินชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชร4อย่างนี้เนาะสกินถาวรโอกาสออก 0.60%ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน 39.90% แล้วก็เพชร 59.50% นะโอกาสการออกมันก็สกินถาวร 0.60% ก็โอกาสออกน้อยพอๆกับกล่องก่อนหน้านี้เลยแล้วก็พวกที่เหลือได้เป็นชิ้นส่วนฮีโร่กับชิ้นส่วนสกินเนาะแล้วก็เพชรโอกาสออกมันก็ยากเหมือนกันหมดเลยอะ เป็นยากเป็นปกติเลยอะอาจจะไม่ยากก็ได้นะเดี๋ยวลองสุ่มดูก่อนอาจจะได้ก็ได้นะสกินแต่สกินก็โอเคนะได้สกินไหนเราว่าก็โอเคแหละเสียงเดี๋ยวเราไม่ค่อยได้เล่น ถ้าได้เล่นจะดีมากเลยเนาะก็เป็นสกินแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปสกินทั่วไปเพชร10เม็ดแล้วก็เพชร20เม็ดเนาะเดี๋ยวมาลองสุ่มกันเลยเดี๋ยวลองเริ่มที่2กล่องเลยแล้วกันจะได้ไหมออกสกินเถอะได้ไหมได้เพชรกับชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปต่อใช่ซื้อสูงสุดได้100กล่องเนาะ500คูปองเดี๋ยวต่อไปขอซื้อ3กล่องแล้วกันเนาะเฮ้ยเพลินโอเคครับอึ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรเดี๋ยวไปดูในคลังแล้วกันเนาะอึ๊บชุบดูซิว่าจะได้สกินอะไรเอาสกินอะไรก็ได้ที่ยังไม่มีครับมาดูกันก็เกลือเนาะก็เกลือเป็นปกติแล้วอะโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงแรกของกันนะก็คือถ้าซื้อกล่องละ25นะกล่องละ25จะได้ดาบคาตานะใช่ไหมก็สามารถมาแลกของรางวัลได้ตรงนี้นะมาที่แลกรางวัลแล้วก็มาที่กล่องสกินนักรบพิเศษก็ใช้สูงสุดอยู่ที่37เนาะแต่เราไม่แน่ใจยอนกับยีน่าใช้เท่าไหร่ก็37ดาบคาตานะก็ประมาณ1,000คูปองได้มั้งก็ถ้าใครสนใจก็ไปลองเล่นกันได้นะก็กล่องละ25นะประมาณ1,000คูปองก็เยอะนะ
แต่ถ้าใครชอบจริงๆเราว่ามันก็คุ้มที่จะน้องที่จะสุ่มอ่ะโอเคโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินที่เรามีเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับมาที่สกินแรกเลยเนาะก็อันนี้เป็นสกินของยอนนะก็เป็นสกินที่ก็เท่พอสมควรเลยแต่ว่าในสกินชุดนี้ที่เราซื้อมาตอนนั้นมันมีตกแต่งด้วยแล้วดูตกแต่งกันนะมันจะมีหลายสีเลยอันนี้ก็เป็นสีเหลืองหนึ่งในอันนั้นก็มีสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มด้วยแต่สีออริจินอลจริงมันคือสีเขียวอะเนาะนี่คือสีนี้ก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนละกันแต่ว่าเราเลือกสีเหลืองละกันโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันนะว่าเป็นยังไงป่ะ I am the Sun God โอเคครับก็มาที่ในหน้าเกมแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆละกันเนาะแล้วก็รูปลักษณ์จะจำได้ว่าไม่น่ามีเอฟเฟกต์วาร์ปนะใช่ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปจริงด้วยก็สวยดีครับสกินนี้ดูเอฟเฟกต์ก็โอเคนะอารมณ์เป็นออกทางหมึกหมึกจีนหน่อยหมึกจีนนิดนึงก็เท่ดีนี่ชุบโอเคเดี๋ยวหยุดไปก่อนชุบนี่มีครบ3ครั้งก็เป็นพาสซีฟของยอนเนาะก็เท่ดีนะก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเรารู้สึกไปเองก็แบบช่วงนี้สกิลอะไรไอ้สกินต่างๆออกมาบ่อยๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคครับครบ3ครั้งเป็นพาสซีฟเนาะอันนี้เป็นสกิล1เป็นพาสซีฟของยอนเนี่ยมันเวลาใช้สกิลเสร็จโจมตีต่อไปเป็นโจมตีรัวๆใครสนใจยอนก็จะเล่นกันได้นะก็เท่ดีเหมือนกันปืดโอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาดูสกิลถัดไปแล้วกันเนาะเป็นสกิลที่2อ่ะ Feel the Sun ป่ะนี่เห็นป่ะอารมณ์เหมือนจริงเลยเดี๋ยวยิงลองยิงไกลๆดูนะก็เป็นนี่เดี๋ยวเป็นหัวลูกศรแล้วพุ่งไปออกไปแตกเป็นหมึกตีนี่นี่เท่ป่ะเราว่าก็ใช้ได้นะยากจังตอนจับการเคลื่อนที่เนี่ยอู้ทันมั้ยทันเห็นไหมว่าสวยดีนะใครสนใจก็ไปใช้กันได้นะนี่อู้โอเคครับเดี๋ยวมาดูกับตรงนี้กันชุบเนี่ยถ้ายิงใกล้ๆมันจะกระเด็นด้วยนะเดี๋ยวนะใกล้ๆนี่ฮะใกล้ๆแล้วกระเด็นเก็บไปใช้ใครเล่นย้อนก็เก็บไปนี่เลยต้องใกล้จริงๆไม่ไกลมากไม่ได้ต้องใกล้มากๆแล้วก็ยิงถึงแบบจะกระเด็นไปเนาะก็ใช้ยากความสมควรนะจริงตอนนั้นทรงสปีดเตลิดมาใครเข้ามาอันนี้อัลติเมทสกิลเนาะใช้อัลติเมทก็เหมือนกันพอใช้อัลติเมทปุ๊บก็โจมตีกลับไปเป็นโจมตีรัวๆเลยก็โอเคนะสำหรับสกินยอดใครสนใจก็ลองไปสุ่มรูก็ได้ไม่ก็ใช้กล่องละ25คูปองก็ได้จำไม่เราแต่เราไม่รู้จำนวนนะพอดีเรามีสกินนี้แล้วก็ใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้ละกันแต่สกินก็โอเคละใช้ได้ใช้ได้ครับเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปกันนะ Who do you think I am? โอเคครับมาที่สกินถัดมาเนาะเป็นสกินของยีน่าเราจะบอกว่าเราก็ยันยีน่าไม่เก่งเหมือนกันแต่มีสกินด้วยแต่สกินนี้สวยนะเราเคยใช้อยู่ต้องจำไม่ผิดแต่มันสวยจริงสวยเราจำได้อยู่ออกสีแดงๆนะสวยแต่จริงเราไม่รู้คิดเองว่าสกินนี้น่าสวยทุกสกินแหละแต่ยังเดียวเล่นไม่เป็นโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูอันนี้โจมตีปกติเนาะโจมตีครบ4ครั้งก็จะมีความเสียหายพิเศษนิดนึงนี่เนี่ยแล้วก็มีพื้นอยู่บนในนี้ด้วยมันห้ามทำครบ4ครั้งอะต่อไปเป็นสกิลที่1เนาะก็จะพุ่งไปใช้ได้2ครั้งนี่ประมาณนี้ชุบสวยดีอ่ะไม่รู้นะว่าสกิลนี้น่าสวยจริงไม่จริงเลยแล้วต่อไปดูสกิล2เนาะก็จะปาเรียกว่าอะไรกงจักรหรอนั่นแหละปาออกไปอย่างนี้แล้วก็สร้างความเสียหายทำให้ติดสถานะที่ใช้สกิลไม่ได้ด้วยเนี่ยลองปามาข้างนอกดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมสวยปะเราว่าสวยนะใช้ได้แล้วต่อไปมาดูที่อัลติเมทสกิลกันเนาะอัลติเมทสกิลปกติถ้าเราใช้สกิลหนึ่งเราใช้อัลติเมทเลยอ่ะมันก็แรงอยู่นะแต่คืออันนี้มันจะยากต้องใช้สกิล1กับสกิล2อันนี้เป็นสกิล1ของอัลติเมทนะอันนี้โจมตีปกติอันนี้สกิล1ป
ันต้องชาร์จก่อนอ่ะก็คือกดจะชาร์จก็คือศัตรูไปหมดแล้วโอ้สปลิตชาร์จชาร์จชาร์จได้2ครั้งนะถ้าจะไปเป็นสกิล2ทิ้งสกิล2ถ้าแม่นๆน่ะก็คือศัตรูโดนเต็มๆแรงอยู่นะแล้วสกิล1 3ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเราก็คือพลาดตลอดเราเล่นก็คือแบบมันไม่ได้นิ่งอย่างเงี้ยก็ขยับขยับตลอดก็ใครสนใจกินยีน่าก็ลองไปดูกันได้นะอันนี้เมื่อกี้เป็นอัลติเมทกิลครั้งเพิ่งกลับมาเป็นดาบคู่เนาะก็ใครสนใจยีน่าก็ลองไปเล่นกันได้แต่สกินสวยมากสวยได้จิตกรรมคุ้มทุกคนโอเคครับสำหรับยีน่าก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูท่าเต้นกันเรามีท่าเต้นอยู่เหมือนกันเนาะของยีน่าก็ลองเอาเวอร์ชันไหนดีเอาเวอร์ชันที่เป็นดาบคู่ก่อนแล้วกันนะดูซิมันจะเต้นยังไงออกก็คือเก็บดาบไปเราเดาว่าถ้าเป็นอัลติเมทสกิลก็น่าจะเก็บดาบเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองลองเป็นนี่แหละโอเคครับก็เก็บดาบไปเลยเนาะโอเคครับสำหรับสกินเยน่าก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจก็ลองไปสุ่มกันได้นะโอเคครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจสกินไหนก็ไปลองสุ่มกันได้นะเราแนะนำว่าเอากล่องละ25คูปองแล้วนำไปแลกก็ได้นะเพราะหลังระหว่างเปิดเราก็มีลุ้นได้สกินอื่นไปด้วยไงแต่ถ้าได้กล่องละ5เนี่ยโอกาสที่จะการันตีมันไม่มีเลยก็ถ้าใครสนใจก็ต้องไปสุ่มกันได้ใครใช้บีคูปองคอมเมนต์บอกเรากันได้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเสียบีคูปองถึงได้สกินแต่ละสกินออกมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากสปอนเซอร์เราทั้ง2เจ้าด้วยเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม ROV แล้วก็อีกเพจนึงเพจ Metal Top Up เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนพอใช้เพียงเลข Open ID นะใครสนใจสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราทั้ง2เจ้าก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของทั้ง2เพจไว้ใต้คลิปเลยโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย